กับอดีตนักกีฬาเหรียญทองเกมเนี่ยเพื่อทำสองครั้งผมสมจิตก็ไป2ครั้งเหมือนกันใช่ครับและกองเชียร์สายแข่งตั้งเชียร์ตลอดการแข่งขันยังไม่จบเราต้องทุ่มให้เต็มที่ไทยแลนด์สู้ๆไทยแลนด์สู้ๆที่จะมาแข่งขันกันอย่างจริงจังชนะแน่นอนแล้วมาชี้หน้าทำไมเนี่ยแก้วก็แก้วเป็นนักมวยซะด้วยรูปร่างหน้าคุกวงในแต่จริงจังแบบปริศนาฟ้าแลบนะระหว่างวงสวิงกับวงสวิงวงสวิงสวิงไม่มาสักโอ้นี่นักกีฬาจริงมาเองขึ้นเองเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็ไม่มีอูแล้วไม่ต้องใช้แล้วไม่มีประโยชน์อะไรโอ้โหทำไมไม่ไปดูแลคนแข่งขันเปลี่ยนชุดอยู่ค่ะคุณพ่อจะรอพุ่งขนาดนั้นแล้วเหรอลงมาก่อนยังไม่ทำหน้าที่ลงมาก่อนเฮ้ยคุณเป็นเจ้าของรายการเหรอต้องการต้องเอาใหม่ด้วยอีกเดี๋ยวตกงานส่งใหม่ครับส่งอีกทีนึงครับส่งมาจริงด้วยสั่งเอาใหม่ด้วยสั่งเจ้าของสั่งเจ้าของส่งใหม่ทีด้วยต้องเชื่อเข้ามาเดิมด้วยมีอยู่ไหนสมจิตถูกสั่งให้ไปไหนครับจองหอไงหออะไรหอพักหออะไรแล้วแต่เอากี่ห้องดีโอ้ยห้องเดียวพอ2คนไอ้ที่จองไว้ห้องนั้นน่ะมีหนูอยู่ในนั้นไหมครับจองไว้ห้องนึงมีแมวด้วยเลยห้องเย็นห้องเย็นจองให้เราแล้วมวยสากลกับมวยลูกทุ่งมวยไหนใช้ลูกคอมากกว่ากันไม่มีอ่ะไม่มีใครใช้อ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่ต่อยไปโหไม่มียับโดนหน้าถอยหน้าจัดแล้วพอเราโดนบ้างโอ๊ย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 เปล่งเสียงให้สุดใจไฮเชียร์ไทยไปกับปริศนาฟ้าล่ะรายการสุดมันต้อนรับเอเชียนเกม2018ที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์ Toyota AT รุ่น S เกียร์อัตโนมัติมูลค่า 635,000 บาทครับกลับมาส่งแรงใจไทยเชียร์ไทยให้กึกก้องไปกับบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2018กันต่อโดยจากที่ทีมกองเชียร์สุดฮาต้องมาปะทะกับทีมยอดนักกีฬาสุดกวนซึ่งในเกมแรกก็เป็นลีดเดอร์อรชรที่ขอออกตัวมาท้าดวลกับคุณแก้วนักชกแสนสนคนตัวเล็กแต่เธอก็ตอบถูกไปได้เพียงแค่2ข้อเท่านั้นวันนี้ต้องมาลุ้นกันว่านักมวยไซมินิคนนี้จะสามารถปล่อยหมัดหนักคว้าคะแนนในเกมนี้มาครองได้หรือไม่พอต่อจากนี้ไปถ้าได้เสมอแล้วนะครับครับฟังดีๆถ้าเราโดนเตะเจาะยางครับเราต้องไปเปลี่ยนยางหรือปะยางถ้าเราโดนเจาะยางโดนเตะเจาะยางโดนเตะเจาะยางเราต้องไปเปลี่ยนยางหรือปะยางไม่ต้องไปปะยางแล้วก็เปลี่ยนยางครับเราโดนเจาะอะไรเจาะยางเราพอเจาะยางยางก็เลยมันคือภาษามวยครับคือเตะเจาะยางเขาเจ็บขาเขาเจ็บขาไปหาหมอดีกว่าครับไปหาหมอครับถูกต้องมันมีเรื่องภาษามีเรื่องความหมายเปรียบไปเปรียบมาแต่เสมอแล้วเรียบร้อยชนะได้หรือไม่อยู่ที่ข้อนี้ครับถ้าในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศสมจิตมองหน้าเขาไว้ครับเตะก้านคอคู่ต่อสู้ลงไปนอนให้กรรมการนับ10แสดงว่าสมจิตเนี่ยจะได้เหรียญอะไรครับถ้าสมจิตเอเชียนเกมสมจิตเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศสมจิตเตะก้านคอคู่ต่อสู้เตะก้านคอคู่ต่อสู้ป้ามกรรมการนับ10สมจิตจะได้เหรียญอะไรครับได้เหรียญเงินครับเออเอามันมีเหตุผลอะไรยังไม่พลาดเท่าไหร่ต่อไปเลยเอาคิดดูนะว่าอะไรคิดอะไรเพราะว่าพี่ผมคิดนะครับพี่สมจิตเขาเป็นมวยสากลใช่ใช่เขาเตะกันคอไม่ได้ครับมันต่อยอย่างเดียวครับแล้วยังไงแล้วยังไงเขาก็ต้องโดนจับแพ้เพราะฟาวล์แล้วก็เลยได้เหรียญเงินเพราะว่ารอบชิงคุณคิดมันลึกซึ้งมากเลยนี่คิดตามกติกาเลยไม่ชนะด้วยครับยังไงก็เลยแพ้ฟาวล์ไปแต่แพ้ฟาวล์เขาก็ยัง
ได้เหรียญเงินได้เหรียญเงินครับก็เลยได้เหรียญเงินครับถ้าเกิดคุณไม่มีเหตุผลตายเลยนะเนี่ยบางคนฟังเหตุผลเนี่ยประเด็นเวลาคนเขาตอบมาอย่าเพิ่งไปสรุปให้โอกาสเขาพูดก่อนตกลงถูกไหมครับอะไรของคุณเนี่ยเยี่ยมมากแล้วคุณอ้อไปตอบท้ายหมู่บ้านนู่นนะไปตอบหน้าหมู่บ้านที่วัดโน่นนี่นี่อ้อไปตอบท้ายหมู่บ้านถูกต้องผมได้ไปเตะเขาได้ยังไงเราสมัครเล่นเล่นก็เลยฟาวเตะตอนไหนก็ฟาวตอนนั้นครับที่ทุกท่านบอกได้เหรียญเงินด้วยเหรียญเงินด้วยต้องแพ้ฟาวด้วยโอ้ยผ่านมาเยอะเก็บมาเยอะถ้าอย่างนี้จริงนะเหรียญก็ไม่ได้เหรียญก็ไม่ได้เพราะว่าเขาจะโดนปรับเลยแล้วก็ห้ามชกเลยแต่ว่านี่คือความหมายที่เปรียบเทียบให้ฟังใช่ครับแต่ถ้าอยากเตะก้านคอแล้วไม่ฟาวนะครับทำไมกลับมาเตะพี่อรชรนะครับนักกีฬาคนไหนถ้าเครียดมาลงที่อรชรได้ใช่ครับรับได้เรียกคิวมาทุกคนได้หมดโอ้ยลูกน้องไม่ขนาปากหรอกไปต่อไปเพื่อให้ถึง10เลยนะครับSDG นะฮะกีฬา e-sport พูดสิ e-sport เป็นกีฬาของผู้หญิงหรือผู้ชายครับe-sport นี่ผมไม่เคยไม่รู้จักเลยใช่ไหมได้ยินตอนนี้ด้วยลองคิดเอาเองลองจินตนาการต่อไปซิว่าเป็นกีฬาของผู้หญิงผู้ชายถ้าเราไม่คิดมากครับว่า e-sport เนี่ยมันก็คือผู้หญิงเนาะ e เงี้ยครับเหมือนเขาจะขออนุญาตนะครับอาจจะพูดหยาบคายครับ e-sport เนี่ยว่าเป็นผู้หญิงแต่ผมคิดว่ากีฬาไม่เกี่ยวต้องเป็นของทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับไม่เกี่ยวกับเหรียญเงินแต่เป็นผู้หญิงผู้ชายไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงแต่ว่าเดาไปทางนี้ครับคุณชื่ออะไรนะชื่อแก้วพงประยูนครับอีเล็กทรอนิกส์นะก็เป็นเหมือนกับคอมพิวเตอร์เหมือนกับวิดีโอเกมเล่นหมดทุกคนได้หมดเลยนะอ่ะข้อต่อไปมาดีๆถ้าวันนี้เราตกได้ปลาดุกตอนดึกปลาบึกตอนบ่ายปลากรายตอนเย็นแสดงว่าเราตกได้ปลาอะไรก่อนกันปลาดุกตอนดึกปลาบึกตอนบ่ายปลาบึกตอนบ่ายปลากรายตอนเย็นปลากรายตอนเย็นอ่ะปลาดุกตอนดึกปลาบึกตอนบ่ายปลากรายตอนเย็นถ้าเราตกปลาดุกตอนดึกปลาบึกตอนบ่ายปลากรายตอนเย็นปลาบึกเอ้ยไม่ใช่แล้วปลาดุกตอนบ่ายปลาดุกตายแล้วเอาไว้เอาปลาดุกตอนดึกปลาบึกตอนบ่ายปลากรายตอนเย็นเอ้าแต่เพราะเราตกได้ปลาอะไรก่อนกันปลาดุกตอนดึกปลาบึกตอนบ่ายปลากรายตอนเย็นเอ้าหน้าเริ่มเหมือนปลาไหลแล้วมึงไงปลาดุกตอนดึกปลาบึกตอนบ่ายปลากรายตอนเย็นชวนนานเกินแล้วก็ปลาโน้นปลานี้แล้วก็เวลามันก็ชัดเจนมากไปคิดต่อเองท่านผู้ชมทั้งบ้านเอาคิดได้หมดแล้วแต่ลงมาแบบผู้ชนะกีฬาจะมีแพ้มีชนะเกิดขึ้นนะชนะก็เป็นกำลังใจแต่ตัวเองต่างถ้าแพ้ล่ะถ้าแพ้ก็ต้องอดทนนะต้องอดทนครับแล้วก็กองเชียร์ก็อย่าทอดทิ้งด้วยถูกต้องครับคอยให้กำลังใจต่อไปเพราะว่าวันนี้แพ้วันชนะอาจชนะได้ถึงแกก็อยู่ดีก็ไม่ได้ชนะมาครั้งแรกใช่ครับอดทนไปใช่ครับนะกีฬามีแพ้ชนะครับเชียร์กันต่อไปแต่ตอนนี้ครับชนะก่อนชมคนชนะแล้วก็ให้กำลังใจคนแพ้ถูกต้องเลยแล้วหนูก็ไม่เครียดนะหนูก็ไม่ซีเรียสด้วยทำไมครับหนูยังมีเวลาอีก 4-5 ชั่วโมงต้องเอาชนะเขาให้ได้ค่ะเฮ้ที่ถามจริงเส้นเมามึงอยู่ตรงไหนเนี่ยอาบน้ำไป 1-0 เสียไทยแลนด์จะชิงเกมตอนนี้นะคู่ต่อไปมานะครับมาผมเจนผมมาครับนี่ตัวแทนกองเชียร์กองเชียร์ครับจะให้กำลังใจนักกีฬาต่อไปทางนี้นำแล้วนะฝ่ายคุณตามอยู่นะคุณจะทำอะไรต่อตามคนขังคุกนี่แหละพาไม่เป็นไรเราจะต้องสู้ครับต้องสู้สิครับขอกำลังใจหน่อยครับสู้เฮ้ยสู้มากเลยวันนั้นหนักหัวมากเลยนักกีฬาเห็นมันจะมีแรงมันจะหมดแรงเนี่ยกีฬาเป็นยาวิเศษห้าไล่เกมนี้ทางนี้เล่นใช่ไหมครับผมเล่นก่อนทางนี้เล่นก่อนบ้างผมเตะไปเก็บตัวครับผมเดี๋ยวไปละเอฟในเกม
ี่นักกีฬาจริงมาเองขึ้นเองปิดตัวเองลงเองล็อกเองโอ้เพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็ไม่มีอูแล้วไม่ต้องใช้แล้วไม่มีประโยชน์อะไรครับใช่ไหมฮะเพราะเราทำเองได้หมดแล้วทำได้ไม่ต้องมีเลยทำไมไม่ไปดูแลคนแข่งขันเปลี่ยนชุดอยู่ค่ะคุณพ่อโอ้ยลงทุนเต็มที่เรามีเวลาจะรอคุณขนาดนั้นเหรชุดอะไรของเขาเนี่ยนั่นอาจจะปิดกันดูไม่ได้ลงมาก่อนลงมาก่อนยังไม่ได้ทำหน้าที่ลงมาก่อนลงมาก่อนเราไม่แกล้งเขาด้วยนะเขาแล้วเขาไม่ได้ต้องไปลงมาอีกเฮ้ยอะไรอ่ะคุณเป็นเจ้าของรายการเหรอลงมาก่อนลงตามเขาต้องมาลงเอาใหม่ด้วยอีกเดี๋ยวตกงานส่งใหม่ครับส่งอีกทีนึงครับสั่งให้เขาไว้ด้วยสั่งให้เราช่วยตรงนี้ด้วยโอ้โหเขาคุ้มดูส่งโซ่ทีนะครับครับส่งไปทีด้วยต้องเชื่อโอ้เข้ามาร์กเดิมด้วยยังไงพร้อมกันทั้งคนจิตพร้อมครับขาเดี๋ยวนี้เวิร์กพอยต์เขาเปลี่ยนเจ้าของรายการแล้วหรอครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมไปเอสเนเจเดี๋ยวแล้วมันต่างกันตรงไหนก็ไม่ได้ต่างกันตรงไหนเลยอ่ะอะไรครับโอเคโชยับเหรอครับใช่ครับนี่ตัวแข็งนักกีฬาไทยนะซ้ายขวาซ้ายขวา1 2 1 2เหนื่อยมั้ยเหนื่อยครับต้องให้นะวันนั้นกันแน่กูนะทั้งหมดเพื่อสิ่งนี้เหรอมีแม่ธุรกิจทั้งหมดก็พี่เลี้ยงทำอย่างนี้ต้องมีต้องมีไม่ต้องใส่ปากเหรอก็จริงใส่มือพรมก็ได้ใส่มือพรมก็ได้แต่ใส่ปากใส่ปากไหมใส่ปากนี่คือเป่ากระถางมาด้วยผมก็ถามหน่อยว่าระหว่างเอามือให้น่ะกับเอาปากให้น่ะพี่ชอบอันไหนครับชอบปากครับว่ามันทั่วถึงดิเอ้โอ้โอ้พี่จะลงได้ยังอ่ะไม่มีผลไม่มีผลมาครั้งนี้แรงกว่าเดิมของไอเช่นเกมคุณสมจิตได้เหรียญอะไรเหรียญทองหนึ่งเหรียญทองโอลิมปิกก็เหรียญทองครับเหรียญทองนี่วีรบุรุษของไทยแล้วนะปบมือเป็นตัวแทนนักกีฬาของเราส่งไปยังรุ่นน้องรุ่นหลังๆต่อไปเป็นตัวแทนของประเทศชาติของเรามาได้ไปแล้วหนึ่งเธอยังไม่ได้แต่เธอต้องมีกำลังใจอย่าโต้ต่อยไม่ต้องกลัวค่ะกำลังใจยังมีอยู่คือพี่ตาค่ะให้โชว์ความสามารถเธอต้องมารอเขาหรอกมาพิจารณาฟอเลสองนาทีจับเวลามวยสากลกับมวยลูกทุ่งมวยไหนใช้ลูกคอมากกว่ากันมวยสากลกับมวยลูกทุ่งอันไหนใช้ลูกคอมากกว่ากันมวยไหนใช้ลูกคอมากกว่ากันสองมวยนี้มวยลูกทุ่งไม่มีมวยสากลมันมีแต่ว่ามันต้องใช้ลูกคอครับไม่เกี่ยวหรอไม่เกี่ยวมวยสากลจะใช้ลูกคอทำไมสากลเขาก็ต่อยสากลไปแล้วลูกทุ่งมาแล้วร้องไม่ต้องมีคือนักร้องมันไม่ใช่มวยอ๋อมวยลูกทุ่งไม่เกี่ยวไม่มีมวยลูกทุ่งไม่มีหรอไม่มีถอนใจดังฮู้ไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันทุ่งไม่ว่ากันจะร้องสากลก็ได้ไม่ว่ากันจะใช้ลูกคอมากน้อยก็ไม่ว่ากันได้ไปแล้วหนึ่งไปต่อเลยถ้ามีคนบอกว่าสมจิตจงจองหอแสดงว่าสมจิตถูกสั่งให้ไปไหนครับถ้ามีคนบอกให้สมจิตโทรจองหอไม่ใช่โทรจองหอนักชกสมจิตมีขนาดแค่ทวนคำถามยังโชว์ฟอร์มตอบได้มั่วซั่วขนาดนี้แล้วถ้าตอบคำถามจริงๆจะเละเทะขนาดไหนช่วงหน้าไปลุ้นพร้อมกันครับไปต่อเลยถ้ามีคนบอกว่าสมจิตจงจองหอแสดงว่าสมจิตถูกสั่งให้ไปไหนครับถ้ามีคนบอกให้สมจิตโทรจองหอไม่ใช่โทรจองหอสมจิตชื่อคุ้นน่าจะมาทำถ้ามีคนบอกว่าสมจิตจงจองหอแสดงว่าสมจิตถูกสั่งให้ไปไหนไปจองหอไงหออะไรหอพักหออะไรแล้วแต่เอากี่ห้องดีห้องเดียวพอ2คน
ไอ้ที่จองไว้ห้องนั้นน่ะมีหนูอยู่ในนั้นมั้ยคะจองได้ห้องนึงมีแมวด้วยดิปะโทห้องเย็นห้องเย็นจองให้เราแล้วไปรู้ว่าเราเป็นคนขี้ร้อนไงไม่ไม่คุณตัดตายตัวน้องสมจิตจองหอก็คือไปจองหอพักถูกต้องข้อต่อไปยาวเลยนะครับถ้าสมจิตตั้งใจจะคว้าเหรียญทองและสมใจตั้งใจจะคว้าเหรียญเงินสุดท้ายสมจิตได้เหรียญทองแต่สมใจได้เหรียญทองแดงสรุปว่าสมใจสมจิตหรือสมใจสมใจสมใจสมจิตหรือสมใจสมใจสมใจสมจิตหรือสมใจสมใจหรือสมใจสมใจสมใจเขาอยากได้เหรียญเงินแต่ก็ได้เหรียญทองแดงสมจิตอยากได้เหรียญทองแต่ได้เหรียญทองสรุปว่าสมใจสมจิตหรือสมใจ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 สมจิตเพราะสมจิตจะได้เหรียญทองไม่ได้สมใจแล้วแล้วทำไมถึงไม่สมใจสมใจสมใจเขาไม่สมใจเพราะว่าเขาได้เหรียญเงินแต่ไม่ได้เหรียญทองเหรียญทองแดงไงมันไม่สมใจเขาเข้าใจใช่ไหมเข้าใจไหมเข้าใจท่านเข้าใจคืออย่าถามได้ไหมคะยาวจะขนาดนั้นสมน้ำหน้าเธอค่ะสมใจของสมจิตแน่นอนแต่สมใจเขาไม่ได้เหรียญเงินแต่เขาไปได้เหรียญทองแดงก็เลยไม่สมใจสมใจด้วยชกตาสามแล้วสามแล้วข้อต่อไปถ้าสมจิตได้เหรียญทองมาแล้วยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมคนจะเรียกเขาว่าอะไรระหว่างสมจิตจงจอหอหรือสมจิตคนจองหองถ้าได้เหรียญทองมาแล้วยิ่งกว่าเดิมยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสมจิตจงจอหอระหว่างสมจิตจงจอหอหรือสมจิตคนจองหองสมจิตเราต้องเรียกสมจิตคนจองหองสิเพราะว่าเราดูหญิงไงหญิงไม่คุยกับใครเอ็กอาร์ตเนี้ยเขาบอกสมจิตมึงเรียกคนจองหองแต่เขาอาจจะเรียกชื่อสมจิตจงจออยู่แล้วแต่คนประชาชนเขาจะบอกว่าสมจิตคนจองหองแต่ตอนนี้มันมี2อันนี้จะตอบยังไงดีแล้วความจริงเขาเรียกชื่อเดิมนะคุณเดิมแต่ถ้าเราจองหองทุกคนเนี่ยเขาต้องเรียกว่าสมจิตคนจองหองก็คือเรียกได้ทั้ง2แบบทั้ง2แบบคนที่ด่าก็เรียกอย่างงี้เรียกอย่างงี้คนที่รู้จักกันก็เรียกอย่างงี้ครับผมถูกต้องคือบอกว่าคนจะเรียกยังไงคำว่าคนก็คือว่าหลากหลายประเภทใช่ครับยังมีคนสนิทเป็นญาติโยมกันอยู่หรือคนที่แบบมันไส้แล้วเพราะว่าได้แล้วโจทย์บอกว่าหญิงมากกว่าเดิมไปต่อไปเลยฟังดีๆถ้าผมไม่ได้อยู่ในใจของเธอแล้วผมต้องอยู่ตรงไหนในตัวเธอแน่ๆถ้าผมไม่ได้อยู่ในใจเธอแล้วผมต้องอยู่ตรงไหนในตัวเธอแน่ขอบคุณมากที่คำถามนะโอ้ทีมงานสุดยอดมากถ้าผมไม่อยู่ในใจคุณแล้วผมจะอยู่ตรงไหนของเธอแน่ๆแน่ๆมันหัวไงถูกต้องมีผมเนี่ยน่าเกลียดมากเลยมันมีความหมายหลายความหมายผมที่อยู่ในตัวเธอนั่นก็คืออยู่บนหัวนี่แหละครับผมก็ต้องมีงอกขึ้นมาใช่ไหมตัวเองใช่ค่ะโอ้ยเธอไม่รู้หรอกรู้ได้ไงก็ตอบเนี่ยใช่ค่ะเมื่อกี้เธอบอกว่าอยู่ตรงขาไม่ใช่เหรอนักกีฬาอย่าแช่ลมนักกีฬาอย่าแช่ลมแกนี่อยู่ที่ขาเดี๋ยวนะกรรมการให้ใบเหลืองนะกองเชียร์ต่างคนต่างรักไม่เหมือนกันกำลังเชียร์อยู่ไปต่อไปต่อไปทีมชาติไทยลอยลำเข้าบอลไปนะเป็นการเล่นที่ไม่ผิดเลย5ข้อติดลงมาชุดนี้ถือว่าคำถามนี่ยากแต่ว่าเหมือนการแข่งขันกีฬาไหมสมาธิเมื่อมันเจอโจทย์แบบนี้มาแก้ไขยังไงต่อแล้วจะเจอยังไงคิดทุกวินาทีเราจะบอกให้กำลังใจนักกีฬายังไงอ่ะเอาฐานะของคนที่เป็นนักกีฬาด้วยกันถ้าอยู่ในความกดดันนะครับต้องคิดอยู่เสมอว่าเราทำให้ดีที่สุดแล้วเราจะเรียกกำลังใจยังไงอ่ะสมาธิอย่างเดียวสมาธิแล้วก็คิดถึงสิ่งที่เราฝึกมาฝึกมายังไงก็แข่งขันอย่างนั้นเลยโอเครับรองว่าสำเร็จครับเชียร์ทีมชาติไทยต่อไปครับโอเคคู่แข่งของเรานะพร้อมมาฐานะนักกีฬาไปแล้วครับตัวแทนทั้งแข่งเกมของเราไปคุณเป็นฐานะของกองเชียร์ครับครับผมไปนั่งอยู่ข้างในผมก็เชียร์เขาอยู่นะครับครับผมคิดว่าระดับนี้นะผมเชียร์ไว้ว่าคุณต้องได้6เชียร์กองเชียร์ผมหนักใจแทนพี่มากเลยเนี่ยไม่ต้องโยนมีผ้าขาวผมเป็นพี่เลี้ยงผมอย่าการแข่งขันยังไม่จบอย่าเพิ่งสรุปครับ
พูดแทนอย่างเงี้ยพูดแทนนักกีฬาที่แข่งเลยยังไม่จบการแข่งขันยังไม่จบเวลายังเหลืออยู่ถ้าทางเราก็จะไม่แพ้เราต้องสู้ให้สุดสู้ให้เต็มที่รับรองชนะแน่นอนเชียร์ตลอดสู้ของชาติไทย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 ติดอยู่หน้าองค์มาลงสู้แพ้ชนะเรื่องเดิมแต่ลงอยู่ต้องสู้เพื่อชาติไทยเพื่อชาติไทยแล้วไทยเท่าไหร่6เยอะไปไหม6แล้วคุณจะต้องทำเท่าไหร่อ่ะคิดว่าพี่จะทำถึง7เลยอ้าวก็ไม่รู้เห็นว่าเห็นนึกว่าสมองดีมันก็ดีพูดกลับไปทางนี้ก็ต้องกลับไปถึงตัวเราเองด้วยนะเกี่ยวเรื่องถ้า6คุณก็ต้องทำเท่าไหร่อ่ะถ้า6ผมต้องทำถึง8โอ้โหเจ็บกับพองมันจะเกินไม่ทำ7ด้วยแล้วเอาขาดเลยจะเอา8คนเรามันฝันไว้ก่อนฝันให้ไกลฝันให้ไกลไปให้ถึงอะไรคือความฝันแล้วถ้าไม่ถึงล่ะมันไกลไปก็เรียกบอสใส่รับจ้างดีเร็วดิอาจจะตื่นจากฝันปุ๊บความจริงคิดว่าจะทำเท่าไหร่4โอ้ยน้อยไปโอเคตามนี้เหรอใช่งั้นผมต้อง6นะ6ขึ้น6ขึ้นเอางี้ดีกว่าผมว่านะไม่ถึงผมไม่ถึง5ไม่ถึง4มันเกิดการท้าทายแล้วเนี่ยทำไงดีอ่ะมันก็น่านะผมว่าเขาเป็นคนที่มีไหวพริบดีมากแล้วคุณมีอะไรไหวอะไรผมไหวอย่างเดียวจะไม่รู้ว่ามีพริบมีอะไรบ้างไม่รู้จะเอาไหมแข่งกันไหมว่าที่สู้ผมไม่ได้มาอยากทำอะไรอ่ะถ้าผมชนะได้เลยห้าใส่หน้าห้าลองดูอาจจะไม่คุ้นอ่ะเดี๋ยวนี้ทำไมอ่ะแป๊บเดียวยังไม่ห้าเลยทำไมเห็นแล้วอันนี้ไม่เอาจริงนะนี่ให้ทำอย่างนี้คุณจะโดนนะห้าห้าหกสี่ป้าเอาลุงดีกว่าลุงไม่ออกเอางี้เลยเหรอเอางี้เลยอ๋อก็ได้ถ้าพี่ชนะผมนะพี่อ้าใส่ผมถ้าผมชนะพี่ผมอ้าใส่พี่อีกทีนึงรู้ไหมว่าอ้าคือยังรู้ใช่ไหมรู้ครับไม่รู้เราจะทำไม่เดือดเลยก็จะยังโอเคนะเอาหุบได้ไหมเนี่ยโอเคไหมตามนี้ยังไม่ได้โดนมาไปกี่ทีแล้วเนี่ย3แล้วมั้งเนี่ยสามแล้วข้าวเป็นตัวตั้งไปเลย AS Next Gen นักกีฬาอย่างนี้นะกองเชียร์ก็ชอบนักกีฬาเหมือนซุปตาร์พร้อมไหมพี่พร้อมครับต้องได้เท่าไหร่ได้5ได้5นะต้อง5พร้อมนะ5นี่ว่างๆโอ้เอากระเพาะไปอุ่นมั่งก็ได้นะไม่ต้องขูดหินปูนนะขูดกระเพาะเลยไปแล้วไปแล้วอย่าทำตาเหล่นะเดี๋ยวเขาหากันทั้งสตูโอ้ยใครจะไปกล้าทำผมไม่มีอะไรถามผมนี่ไม่มีอะไรถามอ่ะชอบเล่นบอลป่ะบอลก็เล่นเมื่อคืนได้ป่ะเมื่อคืนได้มาแล้วก็ไปไปแค่นี้แหละไม่ให้เราแก้ตัวเลยเออแอชเชนเกมแอชเชนเกมไม่ทำตาเลยไม่ทำอยู่แล้วห้าข้อเป็นตัวตั้งทีมเรายังไม่ได้คะแนนนะแพ้เขาได้2เลยนะถ้าชนะ1เท่าสู้พร้อมมาเลยเชียร์ไทยแลนด์สิไทยแลนด์สู้โอเคไทยแลนด์สู้ขวัญกำลังใจขนาดนี้ดูท่าคงจะไม่ได้มาเล่นๆแน่นอนแต่เสียงเชียร์จะดังมากพอจนทำให้เขาฮึดสู้และเอาชนะคู่แข่งได้หรือไม่ช่วงหน้ามาส่งแรงใจไปพร้อมกันมาปิดนะฟ้าดา2นาทีเชียร์เอเชียนเกมทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะจับเวลามวยสากลกับมวยลูกทุ่งมวยไหนใช่ลูกคอมากกว่ากันมวยสากลกับมวยลูกทุ่งมวยไหนใช้ลูกคอมากกว่ากันเออทวนไปมวยสากลไม่มีลูกคอเขาต่อยไม่มาร้องเพลงนักมวยร้องเพลงไม่เป็นเหรอร้องได้ร้องได้สมรักก็ออกอัลบั้มแต่เขาบอกว่าไม่ได้บอกว่านักมวยสากลกับนักมวยลูกทุ่งร้องเพลงใครใช้ลูกคอนี่ตาคุณมันจะไม่เลงอะมวยสากลกับมวยลูกทุ่งมามวยไหนใช้ลูกคอมากกว่ากันมวยไหนใช้ลูกคอมากกว่ากันไม่มีอะไม่มีใครใช้อะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่ต่อยไปมันตอนไหนเฮ้อมันตอนไหนเนี่ยยักษ์ตายักษ์ตัวหน้าเขาไอ้นั่นจัดแล้วเฮ้อเราโดนบ้างโอ้ย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 พี่ตีเขาต่อยเฮ้ยอิสมีเหมือนกันนะอันนั้นมันก็ไม่ได้ลูกคอเนี่ยอันนั้นก็เรียกว่าใช้เสียงให้กำลังเอ๊ะเอ๊ะ
ส่วนมากน้ำมอยจะเป็นอย่างนี้แล้วลูกคอแล้วลูกคอล่ะลูกคอลูกตาคนบอกว่าสมจิตจงจองหอแสดงว่าสมจิตถูกสั่งให้ไปไหนครับถ้ามีคนบอกว่าสมจิตจงจองหอแล้วอะไรต่อนะแสดงว่าสมจิตถูกสั่งให้ไปไหนสมจิตจงจองหอถูกสั่งให้สมจิตเนี่ยไปจองหอพักหรือจองห้องนอนอะไรนี่แหละไปจองหอเอ้ยสมจิตจงจองหอมาห้องนี่พูดเพราะปกติพูดแบบมีลูกคอสิเฮ้ยสมจิตจงจองหอมาห้องหนึ่งหอถูกต้องไอ้เกียร์อะไรกันเลยสองแล้วสองแล้วเป้าหมายห้านะไปต่อเลยถ้าสมจิตตั้งใจจะคว้าเหรียญทองและสมใจตั้งใจจะคว้าเหรียญเงินสุดท้ายสมจิตได้เหรียญทองแต่สมใจได้เหรียญทองแดงสรุปว่าสมใจสมจิตหรือสมใจสมใจสมขออีกทีเถอะถ้าสมจิตตั้งใจจะคว้าเหรียญทองและสมใจตั้งใจจะคว้าเหรียญเงินสุดท้ายสมจิตได้เหรียญทองแต่สมใจได้เหรียญทองแดงสรุปว่าสมใจสมจิตหรือสมใจสมใจสมใจสมจิตหรือสมใจสมใจสมใจสมจิตเพราะเขาคว้าเหรียญทองได้แล้วทำไมไม่สมใจสมใจไอ้นั่นจะเอาเหรียญเงินเป็นเหรียญทองแดงไม่สมใจพูดแบบไม่รู้คอสิสมใจสมจิตสมจิตได้เหรียญทองมาแล้วยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมคนจะเรียกเขาว่าอะไรระหว่างสมจิตจงจอหอหรือสมจิตคนจองหองสมจิตได้เหรียญทองมาแล้วยิ่งกว่าเดิมคนจะเรียกเขาว่าอะไรระหว่างสมจิตจงจองหองกับสมจิตจงจอหอมันก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกได้ถ้าคนบอกโอ้ยนี่แหมพอได้เหรียญทองแอคเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มจองหองบางคนอาจจะพูดได้อาจจะพูดได้จากสมจิตจงหอคนอาจจะแบบแหมมันดังแล้วมันแอคมันสมจิตจงจองหองมีสิทธิ์พูดได้ครับแล้วแต่ว่าเขาจะเรียกใครทั้งสองอย่างเลยได้เล่าเรื่องนี้แบบมีลูกคอสิสมจิตได้เหรียญทองมาแล้วนะแล้วบอกเลยว่ายิ่งขึ้นกว่าเดิมคนจะเรียกเขาว่าสมจิตจงจองหรือว่าสมจิตจงจองห้องของห้องของทุกตาแล้วแต่เรียกได้ทั้งสองแบบผมท่านี้ก็เรียกอย่างนึงผมมันใช่ก็เรียกไปอย่างนึงตามความจริงก็อย่างนึงก็ว่าไป4แล้วนะครับข้อต่อนี้ไปถ้าได้คุณจะเสมอเฮ้ยไปถึงนี่แล้วมาเลยดิทำไม่ได้ท่านผู้ชมทำบ้างครับเชิญเฮ้ยข้อนี้เสมอหรือไม่ประเด็นนี้ถ้าผมไม่ได้อยู่ในใจของเธอแล้วผมต้องอยู่ตรงไหนในตัวเธอแน่ๆถ้าผมไม่ได้อยู่ในใจของเธอแล้วผมต้องอยู่ตรงไหนในตัวเธอแน่ๆผมต้องอยู่ผมนี่ผมอยู่บนหัวผมต้องอยู่บนศีรษะเธอเอาลูกคอไหมผมต้องอยู่บนศีรษะเธอจุดตาเอาแล้วฟิวตัวแพ้แล้วชนะหรือว่าอยู่ที่ข้อนี้เลยทีมชาติไทยลอยลำเข้ารอบสำนวนลอยลำมีที่มาจากการลอยอะไรครับลอยลำมีที่มาจากลอยอะไรเรือชนะลอยลำลอยลำจะไม่ไผ่หรือจะเรือลอยเดาใช่ไหมเนี่ยเดาครับเดี๋ยวก่อนเอาลอยลำลอยลำเรือลอยลำเรือชนะมาจากเรือทำไมเรือก็เรือมันเป็นลำลำแล้วทำไมไม่ไผ่ตะกี้ไม่ไผ่มันเป็นกระบอกเป็นท่อนเป็นลำได้แต่ตอบเรือไม่รู้เพราะอะไรครับมั่วมากหรือมั่วน้อยมั่วเลยครับตอบว่าเรือถูกต้องทั้งนู้นตอบได้ทั้งนี้เอ็กซ์หน้าดูเลยเก่งมากเลยเอาไปลองต่อดูที่ทีมชาติไทยชนะขาดลอยเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมครับขาดลอยก็เป็นสำนวนเหมือนกันคิดว่าขาดลอยออกมาจากสำนวนว่าอะไรลอยไม่ใช่ลอยอังคารแน่ๆชนะขาดลอยเหมือนอย่างตอนนี้เหมือนตอนนี้ผมก็ชนะขาดลอยแล้วลองเดาว่าคิดว่าอะไรลอยชนะขาดลอยอะไรลอยชนะว้าวว้าวมั่วป่ะเนี่ยมั่วมันดึงไปแล้วบางทีแบบว่าเชือกขาดลอยเลยดูดิว้าวขาดลอยมั่ว
เอามั่วผสมเหตุผลถูกต้องคุณเดินไปทำไมคะอะไรคะเดินไปให้ดูว่าเก่งค่ะโอ้ยไปเก่งแล้วอีก3ข้อนะแจ็คพอตแตกเลยนะครับนายกตู่รู้จักไหมรู้จักครับปะโถหมดเวลาปะโถสบายหมดเวลาก่อนจะถามอะไรสักหน่อยเกี่ยวกับนายกตู่ครับกดติดตามตอนต่อไปลงมาแบบผู้ชนะโอ้โหชนะไม่ใช่ธรรมดาชนะไม่ได้ตาเลยชนะเพราะลูกคอโอ้โหคุณเล่นเอาจริงเลยเนี่ยครับพ่ออ้าวอย่าลืมมาอ้าใส่กันแล้วยังไม่ลืมเหรอแล้วตอนซ้อมเนี่ยเขาซ้อมอ้าอย่างเดียวเลยก็อ้าใส่เขาสิเดี๋ยวรีบออกมาไหมยังไม่ได้รดน้ำศพเลยเนี่ยออกมาไหมเนี่ยเอาสิอ้าเอานะครับแล้วนี่บ่มไว้2วันแล้วด้วยเต็มที่เต็มที่ฝากนิดนึงนะใส่ลูกคอด้วยนักชกสมจิตไม่ได้แต่ถึงยังไงคุณตีก็สามารถทำคะแนนตีเสมอให้กับทีมได้สำเร็จแล้วในแมตต์ต่อไปนักกีฬาจากทีมไหนจะขึ้นมาคว้าชัยในศึกแห่งสังเวียนเอเชียนเกมอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ต้องมาส่งแรงใจไทยเชียร์ไทยไปพร้อมกันห้ามพลาดเอาละครับต้องมูชากันอยู่นะฮะคู่นี้ดูแล้วถ้าเปรียบมวยเนี่ยถือว่าคู่ขี้สูสีกล้ามสูงมวยกล้ามหรือประสบการณ์เหมือนกันสูสีหมดเลยเหรอแต่ที่เหมือนกันแน่นอนคืออะไรครับพูดไปรู้เรื่องเหมือนกันคุณจะไปดูคนภายนอกว่าพูดไปรู้เรื่องได้ยังไงเราจะให้2คนนี้พูดพร้อมๆกันก็ขอให้กำลังใจนักกีฬาของเราในประเทศไทยนะครับสู้ๆนะครับก็ไปชนะให้ได้นะครับได้เหรียญทองนะครับต้องสู้เหรียญทองนะครับกองเชียร์ค่ะกองเชียร์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไอ้นี่ตัวแลนด์ไทยแลนด์ซาบูซาบูเฮ้ยบายซาบูซาบูเฮ้ยบายซาบูซาบูเฮ้ยมาฮักบ้านนักบอลเฮ้ยมาฟังไปถ้าเราไม่อยากให้ฝนตกตอนเล่นกีฬาควรต้องเล่นกีฬาอะไรระหว่างเซปักตะก้อกับเซปักตะไคร้กีฬาตะก้อเพราะว่ากีฬาปักตะไคร้มันไม่มีไม่มีและฝนก็เลยไม่ตกหรือไงก็เล่นเตะรอบเลือดกับกลางร่มมาด้วย